สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวถึงกับยกเลิกงานแต่งทันทีหลังเห็นหน้าเจ้าสาวรักออนไลน์ครั้งแรกคุยมา2ปีเพิ่งรู้ความจริงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวชาวอินโดนีเซียหลังเขาตกลงจะแต่งงานกับแฟนสาวคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า2ปีแต่แล้วเรื่องก็ไม่เป็นไปตามที่เขานั้นคิดไว้เมื่อเจอตัวจริงของเจ้าสาวซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกรายงานโดยเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศชื่อดังและถือเป็นเรื่องราวตัวอย่างของรักออนไลน์ได้เป็นอย่างดีกับการคบกันโดยไม่เคยเจอหน้าทั้งนี้นายยูซุปชายหนุ่มผู้หารักแท้ได้เจอกับแฟนสาวรายนี้ขณะเดินทางไปทำงานยังเกาหลีใต้ในส่วนของสาวรายนี้นั้นทำงานอยู่ไต้หวันซึ่งทั้งคู่พบกันบนโลกออนไลน์และคุยโทรศัพท์กันเพียงเท่านั้นไม่เคยพบหน้าจริงๆสักทีทั้งนี้ฝ่ายหญิงยังปฏิเสธการวิดีโอคอลทำให้ยูซุปหมดโอกาสที่จะได้เห็นแฟนสาวของเขาโดยสิ้นเชิงไม่เพียงเท่านั้นด้วยความรักที่มีให้ร้นใจทำให้ยูซุปโอนเงินให้แฟนสาวที่ไม่เคยเจอหน้านางนี้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งเมื่อนับรวมกับเงินที่เขาโอนให้แฟนสาวเป็นค่าตั๋วเครื่องบินกลับอินโดนีเซียเพื่อขอมองหน้าแฟนสาวแล้วถือเป็นเงิน10ล้านรูเปียหรือประมาณ 21,600 บาทหลังจากคบหาดูใจกันนานกว่า2ปีฝ่ายหญิงก็ยื่นข้อเสนอให้ถ้าหากฝ่ายชายรักจริงก็ควรแต่งงานสักทีโดยฝ่ายยูซุปก็ไม่ขัดแม้แต่น้อยแถมยังออกเงินค่าเตรียมงานเองทั้งหมดและวินาทีที่รอคอยก็มาถึงเมื่อยูซุปได้เห็นโฉมหน้าของสาวเจ้าใต้ผ้าคลุมที่ปิดบังมายาวนานตลอด2ปีที่คบกันหญิงในรูปกับสาวที่อยู่ตรงหน้าแตกต่างกันมากนักจนยูซุปต้องขอยกเลิกงานแต่งทันทีเพราะเจ้าสาวที่อยู่ตรงหน้านั้นแก่และสูงอายุมากไม่เหมือนรูปที่นำมาแอบอ้างหลังทราบว่ารูปที่สาวรายนี้นำมานั้นเป็นภาพของอินตันเปอร์มาตานักแต่งหน้าคนดังในจังหวัดชวากลางของอินโดนีเซียนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ